เป็นความจริงที่มีผลวิจัยช่วยศึกษายืนยันค่ะว่าการอาบน้ำอุ่นหรือว่าดีที่สุดคือการแช่น้ำอุ่นก่อนนอนเนี่ยช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้คุณภาพของการนอนดีขึ้นสาเหตุก็เพราะว่าเวลาที่เรานอนแช่น้ำอุ่นนะคะร่างกายเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยจะถูกปรับสมดุลการไหลเวียนเลือดดีขึ้นกล้ามเนื้อคลายตัวแล้วก็สาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอุณหภูมิร่างกายค่ะเวลาแช่น้ำอุ่นค่ะอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเวลาอาบน้ำเสร็จเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายจะค่อยๆลดต่ำลงซึ่งการเปลี่ยนของอุณหภูมิที่ค่อยๆลดต่ำลงเนี้ยค่ะจะเป็นกลไกที่ไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าเมลาโทนินจากต่อมไพเนียลในสมองค่ะตัวฮอร์โมนเมลาโทนินเนี้ยค่ะจะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้การที่ร่างกายเนี่ยเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายตามหลังการอาบน้ำอุ่นเนี่ยก็จะช่วยให้คุณภาพของการนอนเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะเคล็ดลับในการแช่น้ำอุ่นที่ช่วยในเรื่องของการนอนนะคะก็คือควรที่จะแช่น้ำอุ่นก่อนเข้านอนอย่างน้อยประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมีเวลาในการที่ค่อยๆลดอุณหภูมิลงตามหลังการอาบน้ำอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-43 องศาเซลเซียสแล้วก็ควรแช่อย่างน้อยประมาณ10นาทีค่ะนอกจากนี้หลังแช่น้ำอุ่นนะคะไม่ควรที่จะอาบน้ำเย็นตามนะคะเพราะว่าการอาบน้ำเย็นตามทันทีเนี่ยจะเป็นการไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นตัวแทนที่จะรู้สึกง่วงนอนได้ค่ะ